กลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะวันนี้ประเด็นข่าวค่อนข้างเยอะเดี๋ยวขอไปดูข่าวก่อนแล้วมีเวลาไปไล่เรียงคอมเมนต์ใน Facebook Live กันนะครับเรื่องของคุณสมบัติรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆแล้วครม.ชุดนี้มีอีกหลายคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันนะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมแต่มีบางคนที่ค่อนข้างแหลมกว่าชาวบ้านเขาเป็นพิเศษนะครับอย่างกรณีคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลเนี่ยกรรมการเปลี่ยนพรรคก้าวไกลวันก่อนผมเห็นแกไปประชุมกับรองผู้ว่าภูเก็ตนะเพราะแกเป็นทีมงานรองปฏิพัฒน์ไม่เป็นทีมงานเป็นผู้ช่วยของสส3คนที่ภูเก็ตเฮ้ยแกเป็นผู้ช่วยไม่ได้ครับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยโดยตรงแต่ว่าเป็นเหมือนกับหัวหน้าทีมที่จะไปช่วยสส3คนที่ภูเก็ตดูเรื่องอะไรสักอย่างจำไม่ได้ละเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรอย่างนี้ป่ะคะเป็นทั้งผู้ช่วยไปนั่งหัวโต๊ะอ่องแล้วก็แบบไปนั่งหัวโต๊ะแล้วก็มีรองผู้ว่าภูเก็ตนั่งประชุมด้วยยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากโพสต์ Facebook แบบนี้ครับใครเห็นสมควรให้มีการตรวจฉี่ว่าที่รัฐมนตรีบางคนก่อนรับตำแหน่งบ้างคือพูดลอยๆค่ะแต่ว่าหลายคนก็พอจะรู้แล้วแหละว่าต้องการโฟกัสไปที่ใครอะไรอย่างใดเป็นพิเศษนะครับมีคนเอาประเด็นนี้ไปถามคุณชาดาไทยเศรษฐ์ส.ส.อุทัยธานีรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเจ้าตัวบอกแบบนี้เลยไม่มีอะไรให้คนมาตรวจเลือดผมได้เลยผมไม่อยากยุ่งกับนางอมรัตน์เพราะว่าผมไม่อยากเล่นกับพวกชกใต้เข็มขัดว่ากันไปแม่เจี๊ยบสู้กับสิส่วนอีกคนหนึ่งคุณสุทินคลังแสงนะครับอันนี้นักข่าวก็แซวแหละจะไปเป็นบิ๊กทินคุมกลาโหมแล้วรู้สึกอย่างไรขำมากเสียงนักข่าวบิ๊กทินคุณสุทินขำเลยอ่ะคุณโก้เมื่อวานเมื่อวานคุณสุทินไปเลยสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งประวัติตัวเองให้ตรวจสอบนะครับแล้วก็เจอนักข่าวก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเองเนี่ยเป็นหนึ่งใน30กว่ารายชื่อที่จะได้เป็นรัฐมนตรีได้แต่ว่าตำแหน่งกระทรวงไหนเนี่ยยังไม่มั่นใจนะตนมายื่นเอกสารให้ตรวจสอบคุณสมบัติเท่านั้นไม่ได้ระบุตำแหน่งถามว่าถ้านั่งตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยพร้อมทำงานกับทหารไหมเจ้าตัวบอกพร้อมทำงานทุกกระทรวงมีความตั้งใจดีร่างกายแข็งแรงสู้งานได้ทำงานได้ทุกรูปแบบทุกบุคลิกถามว่าสิ่งแรกที่จะทำหากได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือสิ่งใดคุณสุทินบอกขอให้ได้เป็นก่อนนะแล้วจะบอกตอนนี้ยังไม่เหมาะที่จะพูดถามว่านโยบายที่หาเสียงเกี่ยวกับกองทัพไว้จะผลักดันให้เป็นรูปธรรมอย่างไรคุณสุทินบอกว่าทุกนโยบายทำได้ช้าหรือเร็วต้องดูความเป็นจริงและองค์ประกอบขีดเส้นใต้เมื่อถามว่าให้ความสบายใจกับคนในกองทัพได้ไหมเพราะว่ามองว่าไม่สันทัดเรื่องของความมั่นคงคุณสุทินบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเรียนรู้ได้จากคนในกระทรวงเองก็ตามรวมไปถึงการตั้งทีมงานตอนนี้ก็ยังไม่ได้เล็งใครเอาไว้ให้ชัดเจนก่อนว่าได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดแล้วค่อยหาทีมงานแต่ว่ายอมรับว่ามีอดีตนายทหารที่พูดคุยด้วยซึ่งก็เป็นคนที่รู้จักมักคุ้นแต่ไม่ได้คุยอะไรมากมายเพราะทุกคนก็ไม่มั่นใจว่าสุดท้ายตนจะได้นั่งกลาโหมไหมถูกมองว่าเมื่อเพื่อไทยและกองทัพเป็นฝ่ายตรงข้ามกันจะมีแรงเสียดทานอะไรหรือไม่เจ้าตัวยืนยันทุกคนตั้งใจดีจะนำชาติบ้านเมืองไปสู่ความปรองดองก็ต้องปรับท่าทีเข้าหากันถามว่าจะสามารถถอดสลักรัฐประหารดูแลกองทัพให้ไม่ทำเรื่องนี้ได้ไหมคุณสุทินบอกไม่ได้คิดขนาดนั้นไม่มีใครอยากทำไม่มีใครคิดคนจะทำก็ยังไม่คิดและเชื่อมั่นรักษาการแห่งจากนี้จนถึงอนาคตเนี่ยไม่น่าจะมีเราเดินผ่านจุดนั้นมาแล้วถามว่าจะใช้ไม้นวมหรือไม้แข็งคุณสุทินบอกว่าที่ตนไปทำงานเนี่ยตนให้เกียรติยึดความเป็นจริงสิ่งไหนทำได้เร็วก็จะดำเนินการสิ่งไหนทำไม่ได้ก็มีข้อจำกัดก็ต้องเข้าใจกันและเดินไปพร้อมกันไม่แข็งดูแลกองทัพเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะกองทัพก็มีพรบกลาโหมนะครับนักการเมืองแทรกแซงลำบากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยก็เพราะว่าเมื่อก่อนคุณทักษิณไปแทรกแซงเขานั่นแหละถามว่าคนในกองทัพไม่เชื่อว่าคุณสุทินจะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยากฝากอะไรถึงทหารไหมคุณสุทินบอกว่าใช่แต่ถ้าเป็นได้จริงเนี่ยเดี๋ยวจะบอกทุกวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นได้จริงหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกเขินไหมที่ถูกเรียกบิ๊กทินยังตกใจอยู่เลยพร้อมบอกกลับพี่เล่นทีจริงถ้าเป็นนามสกุลเนี่ยผมชนะอยู่แล้วทุกวันนี้เดากันทั้งหมดยังไม่ชัวร์ถามว่าทหารมีบุคลิกพิเศษมั่นใจว่าสามารถพูดคุยได้มั้ยคุณสุทินบอกว่าคุยกันได้คนไทยด้วยกันตอนเรียนหนังสือเนี่ยอาจารย์บอกว่าผมเป็นคนมี EQ สูงคุยได้ทุกคนถามถึงเรื่องการเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยจะปรับเป็นสมัครใจเกณฑ์หรือไม่อย่างใดคุณสุทินบอกว่ายังไม่ได้คุยกันครม.ชุดใหม่ออกแล้วก็ต้องมาคุยเรื่องนโยบายรัฐบาลต้องฟังทุกพรรคปรับให้สอดคล้องหนักใจไหมบอกว่าไม่หนักใจไม่ถือว่าเป็นงานหินนะครับส่วนนายทหารในพรรคที่จะแบบเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็มีพูดชื่อมาหลายคนนะที่เคารพนับถือการพลเอกสุกำพลสุวรรณทัศน์นะพลอากาศเอกหรือเปล่าขออภัยจำไม่ได้ใช่พลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กโดยเฉพาะพลเอกธรรมรักษ์อิสระกุลอยุธยาท่านก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมช่วงที่คุณทักษิณเป็นนายกนะ
ส่วนเหตุการณ์หลังรัฐประหารได้ถูกทหารกักตัวไว้จะมีปัญหาทำงานร่วมกับทหารหรือไม่คุณสุรินทร์บอกว่าเรื่องผ่านมาแล้วทำงานด้วยกันได้ตอนนั้นก็ไปนอนราชบุรีอยู่3คืนร้อยเอ็ดอยู่4คืนไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จำแม่นนะแกไปคุมกลาโหมกลาโหมจะคุมแกคุณโก้ไม่มีอะไรหรอกกองทัพเขาจัดโผทหารเสร็จแล้วไม่ใช่โผทหารอย่างเดียวไงแล้วอย่างอื่นเรื่องงบเรื่องอะไรคิดว่าเขาเป็นคนตัดสินใจเหรอต้องผ่านเทวดาเหรอไม่รู้ส่วนนี้ค่ะนี่มันครม.หลายคนมีมนทินเมื่อวานเนี้ยรังสิมันโรมน่ะยืนให้สัมภาษณ์ข้างๆคือคุณโยพงศธรจริงๆอ่ะเจ้าตัวจะออกมาแถลงแก้ตัวให้คุณโยพงศธรนี่แหละเพราะมันมีหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินแต่สื่อน่ะไปโฟกัสสิ่งที่รังสิมันโรมเนี่ยวิเคราะห์หน้าตาครม.คุณเศรษฐาหลายเรื่องก็เห็นตรงกันอย่างกรณีคุณพิชิตชื่นบานนี่มันมีมนทินมัวหมองอย่าถ้าฉันเป็นนักข่าวตอนนั้นฉันสกิดบอกโลมโลมเธอหันเมื่อวานอยู่นี่ฮะแล้วนั่นอยู่นี่เธอหันขวาไปดูนิดนึงก่อนจะวิจารณ์คนอื่นนะโรมนะเมื่อวานนี้ยืนด้วยกันเลยสองคนบอกดูแล้วก็มีคำถามในใจเป็นล้านคำที่จะถามรัฐบาลค่ะเดี๋ยวรอดูวันแถลงนโยบายเนี่ยดูดิข้างๆเหลือไปสักนิดนึงคนข้างเคียงของเธอนั้นน่ะคุณโรมแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันท้าทายอะไรเราหลายอย่างเลยค่าไฟเอ่ยยกเลิกเกณฑ์ทหารเลยเราเข้าใจมาตลอดนะว่าเพื่อไทยกับเราเนี่ยมีแนวทางสอดคล้องกันจะเข้าไปยกเลิกการเกณฑ์ทหารทีเนี้ยพอในเศรษฐาบอกว่าเป็นการพัฒนาร่วมกันอ้าวตกลงยังไงอ่ะจะไม่ยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วอย่างนั้นหรือโรมตั้งคำถามด้วยว่าอะไรคือรายละเอียดคนที่เป็นผู้นำควรจะสร้างความกระจ่างรัฐบาลต้องตอบคำถามนี้ให้ได้เดี๋ยวรอวันเขาแถลงนโยบายก่อนก็แล้วกันโรมยังบอกว่าวันนี้เขายอมรับไกลๆแล้วเขาตบัดสัตว์เขาจับมือกับลุงคำถามคือนโยบายต่างๆจะมั่นใจได้ยังไงว่ารัฐบาลนี้จะไม่ตบัดสัตว์อีกผิดคำพูดอีกผมคิดว่าความเป็นผู้นำความเป็นนายกการเข้ามาเป็นรัฐบาลถ้าคำพูดมันเชื่อถือไม่ได้ผมคิดว่าความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนไปจนถึงเรื่องเศรษฐกิจก็กระทบหมดอันนี้คนก็เลยแซวว่าเอาหน้าหัวหน้าพรรคคุณยังเคยบอกเลยว่าจะทำกัญชาเสรีพอวันนึงก็เปลี่ยนไปว่าโอเคไม่ทำแล้วไม่เอาเลยทุกอย่างมันเปลี่ยนกันได้คุณโรมโรมบอกว่าเห็นหน้ารัฐบาลหลายคนคุ้นเคยหลายคนก็มีมนทินมัวหมองบางคนเคยมีประวัติยาเสพติดตกลงรัฐบาลชุดนี้จะเอาไงเอาคนที่มีประวัติเรื่องยาเสพติดมาเป็นรัฐมนตรีคือเขาต้องการจะเอ่ยถึงใครคนที่เขาเคยอภิปรายในสภาใช่ไหมมีอยู่สองคนหลักๆที่โดนหนักๆอย่างนั้นนั่นก็คือคนที่เขาอภิปรายนั่นแหละก็รอดไปแล้วไม่ใช่หรอคือไม่จบไงนึกออกไหมคุณโก้ตกลงยังไงจะทำให้ยาเสพติดหมดไปหรือมันจะเพิ่มขึ้นก็ต้องตอบคำถามให้ได้นะคะไอ้แต่เรื่องคุณพิชิตชื่นบานเห็นเหมือนคุณโดม บอกว่าพูดไปแล้วว่ามันจะกลายเป็นเรื่องความเชื่อมั่นที่รัฐบาลเองต้องตอบคำถามสังคมอย่าให้การตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องการตอบแทนบุญคุณอย่าเอาผลประโยชน์ประชาชนไปเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนบุญคุณของเครือข่ายตัวเองจริงๆนะดิฉันว่าเพื่อก้าวไกลก็ยังไม่กล้าแตะเพื่อไทยเรื่องนี้เยอะนะคุณโก้ปกติถ้าเป็นพรรคอื่นนะเล่นหนักกว่านี้ไปแล้วเล่นแรงกว่านี้ไปแล้วนี่โรมพูดอ่ะยังก็คือพูดตรงนั่นแหละแต่เบากว่าทุกครั้งยังมีลักษณะของความเกรงใจกันอยู่นะคะคุณว่าเขาเกรงใจเหรอนิดนึงเพราะดิฉันคิดว่าหลายๆเรื่องเขายังต้องพึ่งพากันอยู่นะไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่นผู้นำฝ่ายค้านตกลงเอาไงยังไม่ได้บอกเลยว่าเราจะสละสิทธิ์อ้าวเขาตอบไม่ได้เพราะว่าเขาต้องรอคำวินิจฉัยศาลเขาก็จะติดชึ่งดึงเกมไปอย่างนี้เรื่อยๆแหละคือถ้าคุณพิธารอดก็อาจจะได้กลับมาเป็นไงแล้วประเด็นก็คือว่าถ้าคุณพิธาไม่ได้ใช่ไหมพรรคอันดับ2อย่างประชาธิปัตย์ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลพรรคอันดับ3พรรคคุณหญิงหน่อยไทยสร้างไทย6เสียงอ่ะคุณหญิงหน่อยลาออกจากการเป็นส.ส.แล้วดันคุณถากรตันทเศรษฐ์ขึ้นมาแต่หัวหน้าพรรคยังเป็นคุณหญิงหน่อย ก็เป็นไม่ได้อีกอะคุณโก้ก็ไปเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคกันนักข่าวเข้าใจแล้วนักข่าวถึงไปถามอาจารย์มานอว่ามีสสคนเดียวอะเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้ไหมแต่อันนั้นก็ไม่ใช่หัวหน้าพรรคใช่คุณกนวีเป็นเลขาพรรคก็ต้องมีพรรคไหนสักพรรคอะที่ต้องไปเปลี่ยนหัวหน้าพรรคหรือก้าวไกลจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคก็ให้คนอื่นขึ้นมาเป็นก็ได้ถ้าวิธีการนั้นก็คือว่าให้คุณพิธาน่ะลาออกจากการเป็นสสไปแล้วเลื่อนลำดับปาร์ตี้ลิสต์มาแล้วใครก็ได้เป็นหัวหน้าพรรคสักคนนึงก็ว่ากันไปแต่ประเด็นเมื่อวานคนไม่ได้สนใจเรื่องนี้ค่ะคนสนใจเรื่องคนข้างๆคุณนะคะรังสิมันโรมพูดถึงกรณีของนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์นะครับผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสสก้าวไกลเขต3ที่ระยองกรณีเรื่องของการเสียภาษีเนี่ยโรมบอกว่าตั้งแต่ปี62พงศธร
ทำหน้าที่เป็นผู้ชำนาญการประจำตัวคุณเบญจาแสงจันทร์เดี๋ยวมีภาพคุณเบญจาให้ดูด้วยนะใช่มีรายได้อันนี้คือตำแหน่งผู้ช่วยสส 15,000 บาทผู้ชำนาญการประจำตัวขออภัยเมื่อคำนวณตลอดทั้งปีเนี่ยมีรายได้ไม่เกิน 180,000 บาทเป็นตัวเลขไม่เกินที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายภาษีดังนั้นตลอด3ปีที่ผ่านมาคุณโยก็เลยไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มภาษีทั้งที่ตัวเองก็โดนหักภาษีหน้าที่จ่ายน่าจะยื่นนะจะได้คืนและในพงศธรก็ได้ทำแบบฟอร์มสส 4/7 ยืนยันว่าตัวเองมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ประเด็นที่2 อันนี้พูดถึงสื่อผู้จัดการโดยว่าโซเชียลขุดแฉพงศธรผู้สมัครเขต3ไม่ได้เสียภาษีพบชีวิตหรูหราอู้ฟ้าขายหรูหราฟู่ฟ้าขายเบียร์ใส่รถกันเป็นลังๆอีกด้านก็ขุดไปจนถึงคดียักยอกเมื่อปี61เป็นพาดหัวที่ค่อนข้างรุนแรงชี้แจงแบบนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยพงศธรร่วมหุ้นกับเพื่อนทำธุรกิจนี้จริงแต่การประกอบธุรกิจดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่นำไปสู่การปันผลจนถึงปัจจุบันเมื่อได้รับปันผลคุณโยก็ไม่เคยต้องไปยื่นเมื่อไม่ได้ปันผลก็เลยไม่ได้ไปยื่นเสียภาษีในกรณีนี้ดังนั้นรายได้ของพงศธรในช่วงที่ผ่านมาจากการทำหน้าที่ตำแหน่งผู้ชำนาญการส.ส.แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นส่วนคดีความที่เคยถูกแจ้งความในข้อหายักยอกข้อเท็จจริงชัดเจนตำรวจไม่ฟ้องจึงยังมีคุณสมบัติครบถ้วนลงสมัครได้ขอยืนยันเราเข้าใจการตรวจสอบและยินดีที่พี่น้องสื่อมวลชนจะตรวจสอบพวกเรานะครับขณะที่พงศธรให้สัมภาษณ์สั้นๆบอกว่ามีพี่น้องประชาชนติดต่อสอบถามเข้ามาจำนวนมากตนเองยังมีกำลังใจดีไม่หวั่นไหวหรือกังวลต่อกรณีดังกล่าวและเชื่อว่าทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีวุฒิภาวะแยกแยะข้อเท็จจริงได้ผมเลยขออนุญาตพาไปดูอันนี้เลยละกันFacebook ของคุณโยพงศธรเนี่ยซึ่งเป็น Facebook ส่วนตัวล่าสุดลบโพสต์เก่าๆแล้วปรับเป็นส่วนตัวไปหมดแล้วนะค่ะเหลือโพสต์ล่าสุดคือ17มกราคมปี2011อะลบไป10กว่าปีเลยหรือไม่อย่างใดแล้วก็ภาพปก Facebook ก็ยังเป็นอันเดิมอยู่พวกแกหวาดกลัวยุคสมัยใหม่นักหรือไงนะครับมากนักหรือไงขณะที่ Facebook อีกอันนึงวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรโพสต์ภาพขณะที่มีการขายเบียร์แล้วก็แสดง QR code สำหรับการสแกนจ่ายเงินแล้วก็ภาพอื่นๆเช่นภาพคุณพิธาถ่ายรูปกับใครเนาะภาพคุณโยนู่นนั่นนี่นะครับแล้ว QR code ที่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรที่เอาไว้จ่ายเงินค่าซื้อเบียร์เนี่ยเบียร์ยี่ห้อนี้เนี่ยลองสแกนดูแล้วนะเมื่อเช้าผมก็ลองสแกนแล้วเป็นของคุณโยพงศธรจริงๆเขาขายเบียร์กันเขาถ้าเป็นของบริษัทโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวได้ด้วยหรอไม่รู้เลยอ่ะหนักไปกว่านั้นเพจก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยเขาไปตรวจสอบเขาไม่ได้ขึ้นชื่อนะว่าเบียร์ยี่ห้อนี้ที่เคยมีภาพคุณโยขายเนี่ยค่ะเป็นของบริษัทอะไรแต่ว่าเขาไปค้นต่อว่าบริษัทนี้มีใครเป็นผู้ถือหุ้นอยู่บ้างไม่ได้มีชื่อคุณโยอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นการที่คุณรังสิมันไปอ้างว่าเนี่ยร่วมหุ้นทำธุรกิจกับเพื่อนไม่มีชื่อคุณโยปรากฏนะครับแต่ว่าชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทดังกล่าว2คนปรากฏนามสกุลนามสกุลตรงกันกับอดีตผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลของปราจีนบุรีก็ไปตรวจสอบกันได้ละกันนะนะค่ะแล้วก็ตามราคาที่เขาจัดจำหน่ายกันอยู่ถ้าเขายังไม่ได้ขึ้นราคาขวดละ120ลังนึง12ขวดไม่ใช่24หรออ่ะ24 24ขวด25ลัง 72,000 ฉันคูณมาแล้วเออนั่นแหละก็เอาที่สบายใจละกันถามว่าวันเดียวขายได้ขนาดนี้แล้วโอนเข้าบัญชีตัวเองจะไม่มีปัญหาหรือครับได้ข่าวว่าเคสนี้สัมภากรรับไปตรวจสอบแล้วนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะได้ผลออกมาเป็นอย่างไรก็ปรากฏว่าคนไปดูใน Twitter อ่ะค่ะคุณโก้เป็น Twitter ที่โพสต์ไว้เมื่อ31สิงหาคมปี2022ครับเป็นภาพคุณเบญจาเป็นภาพคุณเบญจาที่เป็นสสแล้วดึงคุณโยไปช่วยงานนี่แหละเป็นผู้ช่วยผู้ชำนาญการประจำตัวไม่รู้ล่ะแต่ว่าพี่เบญจาที่ปกติแล้วเนี่ยอาชีพหลักไปประกันตัวไปประกันตัวจนวงเงินเต็มเพราะว่าอะไรก่อนนั้นนี่พี่เจี๊ยบอมรัตน์วงเงินเต็มก็เลยต้องส่งคุณเบญจาแสงจันทร์ไปประกันตัวแทนอันนี้โพสต์ไว้เมื่อ31สิงหาคมปีที่แล้วงาน BAD เบียร์แล้วก็แฮชแท็ก3ที่ผ่านมามีมาให้ชิมที่ตึกอนาคตใหม่ด้วยเบญจาการันตีของดีตะวันออกรสออกจะมอลกินง่ายแล้วก็แฮชแท็กสุราก้าวหน้าแล้วก็มีคนไปแซวอะค่ะไปรีทวีตมาแล้วก็บอกสวัสดีเรามาจากอนาคตใครสนใจอยากชิมเบียร์ยี่ห้อนี้ตามไปได้ที่ปราจีนบุรีนะครับเขาจะมีงานใช่ไหมคะเดี๋ยวกันยายนเขาจะมีงานผมเห็น Facebook ของผู้สมัคร
สสก้าวไกลของปราจีนเนี่ยไปแชร์ไว้อยู่ก็จะมีเบียร์ยี่ห้อนี้ไปจำหน่ายด้วยนะแล้วขึ้นโปรโมทงานน่ะแต่มุมนี่เป็นแบบเป็นโลโก้พรรคไปแปะไว้ผมก็งงๆอยู่เหมือนกันเนี่ยคุณดูเอาก็แล้วกันคุณโยแกเคยโพสต์อันนี้ก็น่าจะลบทิ้งไปแล้วล่ะเพราะว่าหาไม่เจอแล้วเนี่ยเขาส่งต่อกันในโซเชียลอันนี้จริงๆเหรอคุณโก้คุณโยโพสต์ไว้เมื่อ3มิถุนายนนะคะบอกว่าคนเราอ่ะไม่ใช่เรามีคนนับถือศาสนาหลากหลายรวมทั้งคนที่ไม่นับถือศาสนาก็มีไม่น้อยไม่ควรบังคับกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมตรงมุมขวานะคะเขียนว่านี่เป็นนโยบายก้าวไกลขายเหล้าได้ตลอดวันยกเลิกการห้ามขายเหล้าฆ่าสัตว์ในวันพระสร้างสังคมคนเท่ากันอันนี้ถือว่าเป็นอะไรนะผลประโยชน์ทับซ้อนได้ไหมคือพักเนี้ยคุณโก้คะเข้าใจได้แต่ไม่ได้แปลว่ายอมรับนะคะเป็นพรรคที่มีความหลากหลายเขาอยากผลักดันเรื่องอะไรเขาก็เข้ามาเป็นสสไงอย่างครูทันน่ะหรือครูกอล์ฟทันวารินอย่างเงี้ยอยากผลักดันเรื่องความเท่าเทียมกันของคนหลากหลายเพศครูกอล์ฟครูทันก็เข้ามาแล้วก็มาผลักดันทำไมนี่ไม่อยากจะเห็นสุราก้าวหน้าหรือเท่าพี่ภพไงแต่มันพูดได้ไม่เต็มปากไงคืออย่างกรณีครูกอล์ฟครูทานเนี่ยมันเป็นเรื่องของแนวความคิดมันไม่ได้มีโปรดักต์อะไรที่สามารถออกมาจำหน่ายได้แบบสุราแบบเบียร์คราฟต์นี่ก็เป็นแนวความคิดไงว่าในเมื่อเราอยากจะผลักดันเรื่องนี้เราต้องแก้กฎหมายตัวเองขายด้วยอ่ะก็ใช่ไงก็เราต้องทำเองไงเราถึงจะต้องมาผลักดันไงหรือรังสิมันโรมไงรังสิมันโรมอดีตน่ะเป็นผู้ชุมนุมมีคดีความเยอะแยะมากมายท้ายที่สุดก็อยากจะแก้กฎหมายอย่างเงี้ยมาเป็นนักการเมืองนี่คือ mindset ของคนเหล่านี้ค่ะจะถูกหรือผิดก็ว่ากันไปกกต. อันนี้สั้นๆนิดนึงแล้วกันอย่างที่ทราบกันว่าชื่อของคุณโยพงศธรเนี่ยปรากฏอยู่ใน party list ของก้าวไกลด้วยนะครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วลง2ระบบได้หรือเมื่อวานนี้คนที่ออกมาชี้แจงชัดเจนคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้สมัครสามารถไปสมัครรับเลือกตั้งถ้ามีการเลือกตั้งตัวแทนในเขตที่ว่างโดยวันสมัครต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคที่กกต.ส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ไม่ได้มีสถานะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งไปแล้วเพราะว่าการเลือกตั้งบัญชีรายชื่อจบไปแล้วแต่อาจจะอยู่ในฐานะที่ว่าจะถูกเรียกตัวให้เป็นผู้แทนในลำดับถัดๆไปได้ถ้าตำแหน่งของพรรคนั้นว่างลงดังนั้นความหมายก็คือเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นผู้สมัครแบบปาร์ตี้ลิสต์ก็เลยเป็นผู้สมัครซ่อมแบบระบบเขตได้และหากวันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยสมมติปาร์ตี้ลิสต์เลื่อนมาถึงก็ต้องสละสิทธิ์ปาร์ตี้ลิสต์ก็แค่นั้นเองไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับอันนี้คือคำยืนยันจากทางกกต.นะเต็มที่ส่วนประชาธิปัตย์ไม่อ่านแล้วกันนะให้เขาไปตีกันเองก็แล้วกันคือคุณเดชอิทธ์อ่ะชื่ออะไรดีกว่าไหมอ่ะถ้าจะพูดขนาดนี้แล้วค่ะเจ้าตัวบอกว่าอย่าสาบานอย่าไปสาบานไม่งั้นคุณต้องไม่ถอนคำสาบานนะหลวงพ่อกลักฝิ่นเนี่ยที่วัดสุทัศน์เนี่ยเวลาไปสาบานอะไรเอาไว้อะจะไปยืนยันต่อหน้าพระแม่ธรณีค่ะที่โหวตให้คุณเศรษฐาไม่ได้อยากเป็นรัฐบาลอยากให้ประเทศเดินหน้าไปได้ที่ไปเจอคุณทักษิณก็แค่ไปคนคุ้นเคยกันไปเจอกันเฉยพาเมียไปแก้บน แล้วไปเจอพอดียืนยันต่อหน้าพระแม่ธรณีเลยนะคะว่าที่โหวตให้คุณเศรษฐาเพราะอยากให้ประเทศเดินหน้าไปได้ไม่มีเงื่อนไขการต่อรองไม่ได้อยากเป็นรัฐบาลอะไรเลยจะเป็นฝ่ายค้านยังมีศักดิ์ศรีด้วยอ่ะโอเคกุหลาบแดงก็มาจ้ะเธอจะเป็นฝ่ายค้านยังมีศักดิ์ศรี 100% พร้อมขู่คุณเศรษฐานั่นแหละบอกให้โอกาสแล้วนะทำงานให้ดีนะไม่อย่างนั้นถ้าทำงานไร้ประโยชน์นะเจอแน่เดี๋ยวเราเสียป่ะไม่ใช่เธอเขาจะเป็นฝ่ายค้านอย่างมีศักดิ์ศรีไอ้นั่นฝ่ายค้านเชิงลุกไอ้นี่ฝ่ายค้านมีศักดิ์ศรีเอาดิแล้วก็ปี62ทำไมอ่ะยังเห็นต่างเลยตอนนั้นน่ะสุดท้ายก็ไปนั่งเป็นประธานสภาอุ้ยคือคุณเดชอิทธ์กำลังพูดถึงคุณชวนว่าจะมาแขวะอะไรนักหนาคราวที่แล้วก็ไม่สนับสนุนให้เข้าร่วมรัฐบาลแต่ก็ยังได้ไปนั่งเป็นประธานสภาเลยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยกับบิ๊กตู่ก็ไปเป็นรัฐมนตรีนี่ไปช่วยสาธารณสุขนั่นปะใช่ปะแล้วก็บอกเลยว่าอย่ามองคนอื่นต่ำแล้วมองตัวเองสูงนะไปหลงคำเลียแข้งเลียขาจากคนข้างกายเนี่ยลั่นพร้อมให้ขับพ้นพรรคแต่ต้องถามว่าประชาชนยอมหรือเปล่าไม่อ่านต่อนะรู้สึกว่าแบบหนึ่งนะไปจัดการเรื่องในพรรคให้เรียบร้อยอย่ามาทะเลาะกันผ่านสื่อเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เห็นใจนะคะเขารำคาญด้วยใช่อันนี้พูดกันตามตรงไหมใช่ไปจัดการเรื่องในพรรคให้เรียบร้อยแถลงมา3หน้ากระดาษเยอะไปฉันไม่อ่านเธอด้วยความเคารพได้ถ้าเป็นผู้ใหญ่พอนะคะโทรคุยกันเคลียร์กันในบ้านค่ะ
ม่ใช่มาด่าพักกันเองออกสื่อนอกจากคนจะไม่เห็นใจแล้วว่าคนเขายังรำคาญด้วยพักสักครู่ค่ะเหลือเวลานิดเดียวเองอ่ะช่วงหน้าเนี่ยขอบิณฑบาตได้ได้ได้จริงเห็นด้วยเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยพี่วีกลับมาเนี่ยแต่เมื่อคืนพี่วีไลน์มาบอกจะชวนดิฉันไปร่วมกิจกรรมวันที่2กันยายนดิฉันไม่ไปนะไม่ไปจริงอ๋อนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีกรณีความคืบหน้าคดีที่หัวหน้าครอบครัวเนี่ยฆ่าสมาชิกในครอบครัวล่าสุดออกหมายจับก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเพื่อนเนี่ยให้ยืมเงินใช่โหแต่ทุกคนปฏิเสธบอกเป็นแค่เพื่อนร่วมงานไม่ใช่แก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งแอปกู้เงินโอ้โหเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ